ที่หลังเกมผมเชื่อว่าหลายคนรอบทสัมภาษณ์ของปาร์คฮะปาร์คพังซอว่ายังไงคะพี่ปาร์คผมเนี่ยคาดหวังมากผมอ่านสคริปต์แล้วผมตกใจว่าปาร์คแกพูดแค่นี้จริงเหรออาจจะไม่ได้เหมือนหลังเกมที่เจอกันนัดแรกทำไมปาร์คจะไปพูดแค่นี้ข้างสนามแอคชั่นแกเยอะนะทีมงานบอกว่าทีมงานแปลมันน้อยไปหรือเปล่าพูดไม่ออกพูดไม่ออกมันแน่นหน้าอกไปหมดเลยนี่มัน2ประทัดกับอีก1คำเองนะฮะปาร์คบอกว่าผมไม่รู้จะพูดอะไรดีเพราะว่าวันนี้เราแพ้ส่วนอนาคตในฐานะเฮดโค้ชของผมตอนนี้ก็ยังไม่อยากจะคิดผมไม่มีอะไรจะพูดณเวลานี้ปาร์คแกพูดว่าไม่มีอะไรจะพูดเนี่ย2ประโยคแล้วสรุปแล้วเหลืออะไรให้เราไม่เห็นพูดถึงเกมเลยอ่ะเขาเข้าใจแหละเขาก็คงคาดหวังในเกมนี้ด้วยคือเขาก็ยอมรับความพ่ายแพ้แหละพี่ป้าเขาก็บอกเขายอมรับความพ่ายแพ้ในเกมนี้แต่ว่าจะให้มาแบบบทสรุปมาด่วนสรุปอะไรนะตอนนี้ก็อาจจะยังไม่ได้ก็ต้องขอกลับไปดูทั้งหมดสรุปแบบกับตัวเองด้วยว่าอย่างไรต่อไปเพราะเขาก็ยืนยันว่าเวียดนามเองก็ยังพร้อมที่จะสู้กับทุกชาติยังสามารถสู้กับทุกชาติได้อยู่นะคะแต่ว่าเพียงแต่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นใน AFF Suzuki ครับอาจจะไม่ได้เป็นเหมือนแชมป์เก่าที่เคยเกิดขึ้นไงส่วนปาร์คก็ปาร์คจะว่ายังอะไรไม่รู้แต่แป้งเนี่ยมาดามแป้งหรือคุณนนท์พันธ์ล่ำซำเขาออกมาบอกว่าดีใจที่สุดที่พาทีมชาติไทยเข้ารอบชิงชนะเลิศได้ชื่นชมสตาฟโค้ชชื่นชมทีมงานทุกคนขอบคุณนักเตะทุกคนนะคะที่ช่วยกันเล่นได้อย่างเต็มที่สตาฟโค้ชรวมถึงทีมงานเบื้องหลังวิกฤตบอลไทยกำลังค่อยๆคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นครับเราแข่งกับเวียดนามไม่ชนะเขามาหลายปีแล้วถึงแม้ว่าจะไม่แพ้ก็เถอะแต่ว่าไม่ชนะไงและนี่เป็นครั้งแรกที่เข้ามารับตำแหน่งผู้จัดการทีมด้วยมันคือเกียรติยศและความภาคภูมิใจสูงสุดนี่มาดามแป้งพูดนะเกียรติยศศักดิ์ศรีจากพวงมาลัยเพลงนี้มันวิ่งเข้ามาในหูเลย นอกจากนี้นะคะมาดามแป้งยังพูดถึงพี่บอยชัดชัยด้วยนะก็บอกว่าก่อนหน้านี้ก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์มาโดยตลอดอย่างที่บอกไปว่าโอ้ออกมาตัดบอลอะไรบางทีมันบางจังหวะเนาะแต่ว่าถ้าใครเห็นน้ำตาของพี่บอยชัดชัยในเกมนี้มันแสนล้านความหมายลูกที่ออกมาตัดบอลตัดเกมใครก็รู้ว่าทำแบบนั้นเนี่ยมันอาจจะเจ็บก็ได้แล้วเขาก็เจ็บจริงๆนอกจากนี้มาดามแป้งขอโทษไปถึงคุณประวินพิรมภักดีด้วยนะบอกว่าขอโทษด้วยนะคะที่ทำนักเตะ BG ปทุมต้องบาดเจ็บเมื่อวานมันมีช็อตที่มาดามแป้งเขาไปปลอบใจใพี่บอยในห้องพักใช่ไหมพี่บอยอ่ะถูกหามตัวด้วยเปลออกจากสนามไปแล้วตอนที่ออกมาอยู่ข้างสนามอ่ะภาพถ่ายทอดสดจับไปเห็นเลยว่าน้ำตาลูกผู้ชายคือเราเชื่อว่าพี่บอยอยากจะลงช่วยทีมผิดหวังแหละที่เจ็บผิดหวังที่เจ็บแล้วก็พอเข้าไปในห้องแต่งตัวห้องดูแลการบาดเจ็บเบื้องต้นมาดามแป้งถึงต้องเข้าไปปลอบใจถูกต้องซึ่งยังมีน้ำตานะตอนนั้นน่ะอยากจะส่งกำลังใจให้พี่บอยจริงๆนะก็คือได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากการที่ออกมาสกัดบอลก็หลายครั้งนะคะแต่ต้องยอมรับว่าจริงๆแล้วเนี่ยพี่บอยเองเป็นคนที่เปิดบอลได้ดีมากเลยนะแล้วก็พอหลังเกมเราก็จะเห็นถึงความเข้มแข็งของพี่บอยขึ้นพอมาดามแป้งเข้าไปปลอบแล้วปรับสภาพจิตใจตัวเองแล้วก็ออกมานั่งเชียร์เพื่อนร่วมทีมข้างสนามนอกจากนี้มาดามแป้งบอกว่าขอบคุณแฟนๆฟุตบอลช้างศึกทีมชาติไทยทุกคนด้วยนะบอกว่าเกมที่เจอกับเวียดนามเนี่ยมันเป็นเกมที่กดดันมากๆแต่แฟนบอลทุกคนเราชอบคำนี้มากเลยแฟนบอลทุกคนเปรียบเสมือนมือที่อบอุ้มฟุตบอลไทยอย่างแท้จริงค่ะแล้วก็หวังว่าทีมช้างศึกทีมชาติไทยชุดนี้นะคะจะเอาแชมป์รายการนี้กลับประเทศเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับแฟนบอลทุกคนให้ได้ค่ะ